เมฆวินัยแม่ป่วยหนักขอส่งบุญต่อมอบเงินช่วยสาวตั้งครรภ์ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากซึ่งต้องบอกว่าเห็นใจและเข้าใจคนหัวอกเดียวกันสำหรับนักแสดงหนุ่มเมฆวินัยไกรบุตรที่หลังจากป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองก็หันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่าเดิมและเข้าใจผู้ป่วยคนอื่นที่ป่วยด้วยโรคเดียวกับตนเองว่าทรมานเพียงใดล่าสุดเมฆได้โพสต์ขอความช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งที่ภรรยากำลังท้องแต่ต้องมาเจอกับการติดเชื้อตุ่มน้ำพองเข้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าเชื้อชนิดนี้จะส่งผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือไม่โดยทางเมฆได้มอบเงินจำนวนหนึ่งจากการอุดหนุนเสื้อวิ่งสร้างภูมิให้กับครอบครัวดังกล่าวเก็บไว้เป็นค่ารักษาหลังจากที่เขาได้ไดเรกเข้ามาปรึกษาเรื่องการรักษาตุ่มน้ำพองผ่านทาง IG ด้านเมฆเองก็ได้ระบุข้อความถึงครอบครัวนี้ว่าผมป่วยเป็นเชื้อตุ่มน้ำพองวันนี้ครอบครัวนี้มาปรึกษาผมเอาเงินที่เพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนเสื้อวิ่งสร้างภูมิตัวละ50บาทให้กับครอบครัวนี้ครับใครซื้อเสื้อไปขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขโชคดีได้บุญได้กุศลกันทั่วหน้าส่วนใครจะบริจาคติดต่อทาง Facebook และโทรศัพท์ครอบครัวนี้ได้เลยครับอยู่ด้านล่าง